นภาพตลาดตอนนี้นะคะยังคงอยู่ในแดนบวกนะคะสำหรับเซ็นดีเด็กอยู่ที่ระดับ 1,704.60 จุดนะคะเดี๋ยวเราไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมกันกับอีกหนึ่งท่านนะคะทางด้านของคุณกิตพลไพรไพศาลกิจจากบล. UOB เคเฮมประเทศไทยจำกัดค่ะคุณกิตพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณกิตพลคะเซ็ตขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ 1,700 จุดได้แล้วนะคะแล้วก็หุ้นที่คุณกิตพลแนะนำมาเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็โอ้โหขึ้นมาไม่มีการพักเลยนะคะยังบวกต่อเนื่องนะคะขออนุญาตอัปเดตกลยุทธ์นิดนึงนะคะไปที่ภาพรวมของเซ็ตกันก่อนเลยนะคะครับก็ภาพรวมของเซ็ตนะครับเราคิดว่าการขึ้นมาทดสอบในโซนระดับ 1,700 นะครับอาจจะขึ้นไปถึง 1,710 กว่า 20 ในตรงนี้จะเริ่มเป็นจุดที่โมเมนตัมแยกภาพเป็น2ภาพครับก็คือว่าโมเมนตัมของการเก็งกำไรจะยังคงเป็นบวกแต่ว่าภาพของดัชนีจะเริ่มมีโอกาสที่จะเห็นความผันผวนเพิ่มมากขึ้นครับค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าเลิกเก็งกำไรในตัวได้ไหมยังเลิกเก็งกำไรในตัวได้ครับเพียงแต่ว่าใครที่เป็นหุ้นในกลุ่มที่ค่อนข้างจะเป็นตัวที่ไปตามดัชนีมากๆตัวนี้เนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันอื่นตื่นหรือว่ามันอาจจะเริ่มไม่ค่อยได้การขยับขึ้นที่เร็วหรือว่าแรงสักเท่าไหร่ครับก็ตรงนี้เรายังให้น้ำหนักภาพของโมเมนตัมในเดือนนี้มีเชิงบวกนะครับว่าโดยผลประกอบการของรายตัวของหุ้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำยาปีแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นการปรับเพิ่มประมาณการในหุ้นขนาดใหญ่มากนักในจุดนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราอาจจะยังไม่ได้เซ็ตเด็กในเดือนหน้านะครับที่ขึ้นแบบแรงๆหรือว่าเร็วๆครับแต่จะเป็นทางการค่อยๆแล้วก็เป็นการขยับแบบเดินหน้าแล้วก็ย่อสลับกันขึ้นไปจากก็เราประเมินว่ากรอบของการเคลื่อนไหวเด็กจากเดิมที่เรามองว่า 1,650-1,700 เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นมานะครับเป็น 1,680-1,720 ครับก็คิดว่าโอกาสเกินได้บ้างแต่ว่ายังไม่ได้มองไกลกว่านั้นเยอะครับค่ะนะส่วนกลยุทธ์หุ้นนะคะจะจับจังหวะยังไงดีนะขออนุญาตไปที่หุ้นที่เคยแนะนำกันก่อนนะคะมีการแนะนำหุ้นตัวของ ASAP ตั้งแต่ช่วงราคาที่ประมาณ5บาทนะคะ5บาทนิดๆแล้วราคาย่อลงไปหลุด5บาทนะคะก็ฟื้นตัวขึ้นมาตอนนี้6บาท60แล้วนะคะเรียกได้ว่าขึ้นมาแบบไม่มีการพักเลยนะคะกลยุทธ์สำหรับหุ้นรายตัวตัวนี้นี่ต้องปรับกลยุทธ์ยังไงต่อดีคะครับก็เรามองภาพของตัวหุ้นดีว่าน่าจะมองว่าตัว ASAP เนี่ยเราบอกพิเศษโมเดลนะครับว่ามาจากธุรกิจเช่ารถระยะยาวซึ่งทำให้มีโอกาสจะขยายไปยังกองรถระยะสั้นมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ผลประกอบการในช่วงไตรมาส2กับไตรมาส3เนี่ยน่าจะขยับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ในแง่ของการเก็งกำไรเนี่ยการขยับขึ้นมาถึงระดับประมาณถึงโซนประมาณใกล้ๆ7 บาทก็คือ6.80-7 บาทในโซนแถวเนี้ยอาจจะต้องระวังแรงทำกำไรระยะสั้นบ้างครับก็ประเมินว่าในส่วนประมาณ6.80-7 บาทตัวนี้เนี่ยอาจจะเริ่มมาเจอแรงกำไรหรือว่าอาจจะต้องมีการชะลอหรือความร้อนแรงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าไปดูราคาเหมาะสมทางปัจจัยพื้นฐานซึ่งตลาดมีการประเมินเอาไว้นี่ก็ต้องบอกว่ายังมีอัพไซด์หรือว่ายังมีราคาเหมาะสมที่สูงกว่าระดับปัจจุบันพอสมควรครับถ้าเราลงดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวนะผมดูในเซ็ตเทรดมันจะมีอยู่แค่เจ้าเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองดูในได้ค่ะนะคะก็สำหรับราคาหน้ากระดานของ ASAP ตอนนี้6.60 บาทนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนตามกันมาก็จะจำได้นะคะว่าคุณกิตพลแนะนำเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจริงๆสัปดาห์2สัปดาห์แล้วที่เราตามหุ้นตัวนี้นะคะช่วงราคาแรกที่แนะนำอยู่ที่ประมาณ5บาทต้นๆนะคะแล้วก็ราคาย่อลงไปหลุด5 บาทลงไปประมาณ4 บาทปลายๆนะคะแล้วเราก็เข้าซื้อนะคะตรงบริเวณนั้นแล้วก็ราคาเนี่ยมีการขึ้นมาแบบไม่ค่อยได้พักตัวเท่าไหร่นะจริงๆเป็นการขึ้นติดต่อกันหลายวันมากๆค่อนข้างร้อนแรงนะคะตอนนี้6.60 บาทนะคะก็เรียกว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรค่ะครับก็ถ้ามาดูแล้วก็จะบอกว่ามีโอกาสช่วงสั้นนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะย่อลงมาบ้างนะครับแต่ว่าเราคิดว่าในส่วน6บาทต้นเนี่ยยังเป็นส่วนที่น่าจะแข็งแกร่งนะครับเพราะตรงนี้ถ้าใครอยากจะซื้อเพิ่มเป็นที่อยู่อาจจะเริ่มมองการทยอยตั้งรับมากกว่าครับโดยถ้าไปดูราคาเหมาะสมทางพื้นฐานที่ตลาดประเมินเนี่ยก็จะมีคนประเมินอยู่ในโซนประมาณแถวสัก8-9 บาทกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องถือว่าก็ยังอยู่จากระดับปัจจุบันในระดับหนึ่งครับค่ะโดยจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณไหนคะประมาณในโซน6 บาทต้นครับค่ะสัก6 บาทต้นๆ6 บาทบวกลบนะคะถ้าสนใจก็อาจจะได้ทำการตั้งรับในส่วนประมาณแถว6.20 บาทแถวนี้ครับค่ะมีจุดสต็อปลอสไหมคะสำหรับหุ้นที่ขึ้นมาแบบนี้
ถ้าไปดูนะครับค่ะนะคะเดี๋ยวให้คุณกิตพลดูกราฟให้นะคะก็ราคาขึ้นมาค่อนข้างสตรองนะคะก็สำหรับท่านที่อาจจะจับจังหวะซื้อเพิ่มนะคะจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ6บาท6บาท20 6บาทต้นๆนะคะแล้วก็แนวต้าน6บาท80 7บาทนะคะอาจจะเริ่มลดความร้อนแรงแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าขึ้นมาแบบวิ่งหน้าตั้งเลยนะ5บาทมา6บาท60นี่ก็เกือบ2บาทตรงนี้แค่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ใช่หลุดบริเวณ5บาท90ลงไปเนี่ยนะครับยังไม่น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงของแนวโน้มนะครับค่ะเพราะว่าถ้ามาดูแล้วนักทุนจะสังเกตเห็นนะครับว่าในภาพของการปรับขึ้นของรอบนี้เนี่ยประมาณการซื้อขายหรือว่ารุ่มที่สะสมเนี่ยมาในจังหวะที่ขึ้นในขณะที่จังหวะพักฐานเนี่ยประมาณการซื้อขายหายไปนะครับแต่เห็นว่าตั้งแต่ในรอบแถวโซน4บาทนะครับหรือว่าจนถึง5บาทแถวนั้นเนี่ยเป็นโซนที่เราเห็นประมาณการซื้อขายที่เข้านะครับในขณะที่จังหวะที่พักตัวเนี่ยนะฮะตอนซื้อขายเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญรอบนี้ก็เหมือนกันครับจังหวะที่ขึ้นมาแถวโซน5บาทที่ยินมา5บาทกลางๆจนกระทั่งแถวในโซน6บาทเนี่ยประมาณซื้อขายเข้าแล้วก็พอตอนพักขาเนี่ยตอนนั้นซื้อขายชะลอตัวหรือว่าหายไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่ายังคิดว่าแนวโน้มของการเคลื่อนที่เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทิศทางนะครับยังต้องการขยับขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเห็นการชะลอหรือว่าเห็นการออกข้างเพื่อลดความร้อนแรงบ้างครับเพราะให้กรอบการแข่งตัวที่6บาทถึง6บาท60นะครับเพื่อให้แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ6บาท80ถึง7บาทครับค่ะส่วนตัวของอีออนนะคะราคาขึ้นไปร้อนแรงโดนขายทำกำไรลงมาแล้วรู้สึกว่าจะนิ่งๆอยู่ที่บริเวณ160บาทบวกลบนะคะครับก็ราคากลายเป็นว่าอีออนเนี่ยราคาไปเคลื่อนไหวตาม KTC ซะเยอะครับคือกลายเป็นว่าหลังจากขึ้นร้อนแรงเพราะผลประกอบการค่อนข้างจะดีแล้วเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นว่าตอนที่ KTC ลงก็กลายเป็นพลอยภาคพลอยฝนลงมากับ KTC ด้วยเนี่ยจริงๆแล้วก็พูดเตือนในเรื่องของการทำกำไรในโซน190-200บาทอยู่บ้างแต่ว่าการที่ถอยลงมาในโซนตอนนี้ครับต้องบอกว่าเริ่มกลับมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คือ166บาทบวกลบแถวนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าโซน160-167ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเป็นโซนที่เทียบกับอีกครั้งหนึ่งย้อนครับถ้ามองความสูงแพงเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับในเชิงตัว PE แต่ว่าเหตุผลที่เราอาจจะมองอีออนในรอบหน้าหรือว่ารอบต่อไปมากกว่าตัว KTC จะเป็นเรื่องของตัวกันที่มาของกำไรก็บอกว่าที่มากำไรของ KTC จะเริ่มมาจากการปรับลดต้นทุนนะครับในขณะที่ตัวอีออนเองเรายังเห็นการเติบโตของยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตที่เติบโตในระดับที่มากกว่าที่เขาเล่าจะสูงกว่านะครับขณะเดียวกัน KTC เองอาจจะมีความกังวลของตลาดเกี่ยวกับเรื่องของตัวการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตัวผู้บริหารระดับสูงด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าใครตามข่าวจะเห็นข่าวว่าคุณหมอระเทียนเองนะครับแกได้รับการแต่งตั้งให้ไปทำหน้าที่บางอย่างในตัวบอร์ดของยาสูนะครับซึ่งคนก็เลยเกรงกังวลว่าเอ๊ะไปรับงานในตำแหน่งเนี่ยครับอย่างนี้เนี่ยต้องลาออกจากตำแหน่งที่ทำอยู่หรือเปล่านะครับก็แกเป็นคนที่เก่งมากครับเพราะว่าถ้ามองก็คือตั้งแต่ KTB ราคา6บาทขึ้นมาจน350บาทเนี่ยก็อยู่ภายใต้การบริหารของตัวคุณหมอระเทียนนะครับเป็นนักการที่เสียผู้บริหารซึ่งมีแทร็กเรคคอร์ดแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากๆในรอบหลายปีไปเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงก็ต้องบอกว่าคงจะทำให้ราคาหุ้นนี่หวั่นไหวในระดับหนึ่งครับค่ะนะคะส่วนกลยุทธ์ในช่วงเดือนสิงหาคมล่ะคะคุณกิตพลคะมีปัจจัยอะไรยังไงแล้วก็นักลงทุนควรจะต้องมีการปรับพอร์ตยังไงบ้างคะครับเรามองว่าในภาพใหญ่ๆเนี่ยตัวปัจจัยภายอะไรหลายอย่างไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนกรกฎาคมมากนะครับก็คือตลาดจะยังคงมองในเรื่องตัวผลประกอบการเพียงแต่ว่าผลประกอบการตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นที่จะปรับขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่นะครับจะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ปรับตัวลดลงมาเยอะนะครับแล้วก็ผลประกอบการจะผ่านจุดที่มันต่ำสุดไปแล้วนะครับหลักๆเลยเนี่ยการขึ้นของหุ้นในรอบนี้จะไม่มีความหรือว่าคิดที่ถูกเก็งกำไรในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยจะไม่ได้มีความเป็นเซกเตอร์จะไม่ได้มีความเป็นว่าจะต้องเป็นแบงก์จะต้องเป็นพลังงานเดี่ยวหรือว่าจะต้องเป็นเซกเตอร์ไหนเดี่ยวมันจะไม่ได้มาพร้อมกันจะไม่ได้มายกแผงจะมาแบบที่เรียกว่าค่อนข้างเสี่ยงขีดเป็นหลายตัวเนื่องจากโดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่น่าจะผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วพูดง่ายๆคือเป็นหุ้นที่คนอันเดอร์โอนนะครับคือหนึ่งแย่สุดแล้วก็สองก็คือคนไม่ค่อยมีก็คืออันเดอร์โอนนะครับในกลุ่มพวกนี้เช่นอะไรบ้างก็ถ้าไปมีสินพลังงานนะครับเราก็คิดว่าตัวของทางด้านบ้านปูครับมันอยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับการผ่าน21บาท20แล้วก็เราคิดว่าหลังจากราคาหุ้นจุดเทสหนักๆช่วงเจอหลังจากคดีไปแล้วเนี่ยครับก็น่าจะให้นักลงทุนส่วนใหญ่หายออกไปจากหุ้น
นะครับทำให้ในปัจจุบันเนี่ยปั้นปูน่าจะอยู่ในฐานะที่นักทุนเนี่ยอันตรโอดนะครับก็เราบอกว่าน่าสนใจแล้วก็ด้วยความที่ PE มันต่ำ10เท่านะครับเราก็มองว่าน่าจะมีโอกาสชุดไปในโซน24หรือว่า30บาทนะครับเราคิดว่าตลาดเองจะกลับมาแต่ว่าระวังมากขึ้นกับหุ้นที่แพงนะครับหลังจากตลาดไทยเองเจอหุ้นหลายตัวเช็คบินไปนะครับในขณะที่ตลาดต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าถ้าใครตามข่าวในช่วงวันหยุดหรือว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วก่อนเธอจะหยุดเนี่ยพวก Facebook Netflix นะครับAmazon ก็ดี Twitter พวกนี้หลายตัวเลยที่มีการลงวันเดียวในระดับ 10-20% นะครับคือผลประกอบการโตแต่โตแล้วด้วยความที่หุ้นบางตัว PE อยู่ระดับประมาณ150ถึงประมาณ200เท่าเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะต้องการการเติบโตที่เยอะมากพอเพื่อจะรองรับราคาหุ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นในเรื่องจากนี้ไปในตลาดน่าจะเริ่มกลับมามองมากขึ้นจากว่าเอ๊ะอะไรบ้างที่เทรดไม่ได้แพงเกินไปมีผลที่เหมาะสมแล้วก็เริ่มอยู่ในจุดที่มัน reasonable ซึ่งเราคิดว่าความที่บ้านปู่เองยังอยู่ที่ PE ที่ไม่ถึง19ผลประมาณสัก 5% ได้นะครับก็จะทำให้เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าจะมีบทบาทมากขึ้นในกลุ่มของทางด้านพลังงานนะครับในหุ้นหนึ่งรายตัวอื่นนะครับที่น่าสนใจนะครับกลุ่มแบงค์นี่ขึ้นมาก็น่าจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะมีย่อมีลดความร้อนแรงบ้างแต่ว่าท่านการซื้อหรือการคิดกำไรจะเป็นในโทนของการตั้งรับนะครับในขณะหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่ตัวที่งบอาจจะออกมาในวันนี้อาจจะแย่สุดแต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้น่ากลัวนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะเห็นการตั้งหลักก็จะเป็นพวกกลุ่มเช่าซื้อนะครับ EK นะครับที่แล้วก็ตัวหุ้นขนาดเล็กหลายตัวที่น่าจะผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสจะฟื้นตัวเราบอกว่าตัวของทางด้านกันคุณครับกับ PSCC ดูค่อนข้างน่าสนใจครับค่ะทีนี้ตัวบ้านปูเนี่ยนะคะราคาเคยขึ้นมาเทสเนี่ยค่ะตรงประมาณนี้ไม่เคยผ่าน22มาสักพักนึงแล้วนะคะรอบนี้ขึ้นมาหลังจากที่เหมือนพยายามไซด์เวย์อยู่ที่ประมาณ20บาทบวกลบนะคะขึ้นมารอบนี้มีโอกาสลุ้นขึ้นไป24-30ได้เลยเหรอคะเรามองว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นนะครับคือหนึ่งก็คือด้วย valuation ที่ไม่แพงนะครับอันที่สองถ้าใครมองในเทคนิคก็จะเห็นว่าระดับปัจจุบันที่เริ่มกลับมายืนเหนือจะเห็นว่าถ้าใครตีไฮสองไฮเดิมมานะครับระดับปัจจุบันซึ่งผ่านบริเวณ20บาทขึ้นมาแล้วเนี่ยเริ่มสร้าง positive momentum ของการเก็งกำไรรอบใหม่นะครับด้วยความที่ถ้าเราประเมินได้ PE สักประมาณ10เท่านะครับใกล้ๆ10เท่าก็คือจะได้24-25ถ้า12เท่าก็ประมาณจะใกล้ๆ30บาทเนี่ยก็ทำให้เราบอกว่าเรายังไม่ได้สนใจแนวต้านแถว22บาทเท่าไหร่ครับเรามองข้ามไปถึงแนวต้านแถวโซน24บาทก็สูงกว่าเลยครับค่ะได้ค่ะนะคะก็สุดท้ายนะคะติดตามคุณกิตพลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะครับก็จะมี Facebook นะครับของทางด้านตัวบริษัทที่เป็นทางการก็เป็น Facebook ของ Utrade นะครับ UTIADE แล้วก็ใน Facebook ส่วนตัวนะครับที่ก็บางทีก็จะลิงก์ข้อมูลจากในเพจของบริษัทหรือว่าบางทีนำเสนอมุมมองการลงทุนบางอย่างก็ที่ตามชื่อนะครับกิจผลก่ออีกการขอพันธุ์เงินภายภายสารกิจครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ คุณกิจพลภายภายสารกิจนะคะจากบล. UOB นะคะก็ติดตามได้เพิ่มเติมที่Facebook Utrade นะคะเดี๋ยวเหมยเอาลิงก์มาปักไว้ให้เขาก็จะมี Facebook Live นะคะทุกๆเช้าเลยช่วงก่อนตลาดหุ้นเปิดนะคะเผื่อว่าท่านนักลงทุนอยากจะไปติดตามนะว่าอุ๊ยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นภาพรวมของตลาดอะไรยังไงเอฟเฟคจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนยังไงนะคะก็ไป follow กันได้นะคะนี่ค่ะเอาลิงก์มาปักไว้แล้วนะคะก็ไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะดูก่อนแล้วเสร็จแล้ว 10:30 ก็มาคุยกับหมวยต่อนะคะมาดูกับหมวยต่อนะขออภัยนะคะอาจจะไม่ได้ตอบคำถามหุ้นรายตัวนะคะวันนี้นะคะหุ้นนะคะที่แนะนำกันนะคะก็ถ้าคุณกิตพลเนี่ยตามกันมาก็จะมีตัวของอีออนนะคะที่ราคาขึ้นไปค่อนข้างร้อนแรง190แล้วก็ย่อตัวลงมาขายทำกำไรกันไปแล้วตอนนี้เริ่มนิ่ง166บาทบวกลบตรงนี้เป็นจุดเข้าซื้อได้อีก1ตัวนะคะก็คือตัวของ ASF นะคะแนะนำตั้งแต่ประมาณ5บาทต้นๆ นะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วราคาหลุด5บาทลงไปนะคะก็เป็นจุดที่มองว่าน่าจะไปต่อได้นะคะก็ราคาไต่ขึ้นมาเร็วมากนะคะ1สัปดาห์นะคะขึ้นทุกวันเลยมีย่อวันเดียวเท่านั้นเองนะคะจริงๆหลายท่านอาจจะขายหมูไปแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะขึ้นติดต่อกันหลายวันขนาดนี้นะมันไม่มีการพักบ้างเลยนะคะก็จากประมาณ5บาทท้วนเนี่ยนะคะขึ้นมา6บาท60นะคะท่านก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะคะเกือบเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่นะคะก็ประมาณอุ้ยประมาณ 15-20% นะคะก็คือขายหมูไปแล้วนะคะเลยไม่รู้ว่ามันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะคะก็6บาท20บวกลบนะคะ6บาทต้นๆรับได้นะคะยังเป็นจุดที่ตั้งรับได้สำหรับหุ้นตัวนี้แล้วก็อย่าลืม
สต็อปอยู่ที่5.95 บาทนะคะส่วนอีก1ตัวบ้านปูจริงๆก็เชียร์มาพักนึงแล้วแต่ราคาไม่ไปนะคะก็นิ่งๆอยู่ที่20 บาทบวกลบรอบนี้ขึ้นมา21 บาทมองว่ามีลุ้นนะคะถ้าเกิดว่าไปย้อนดูกราฟย้อนหลังก็จะเห็นได้ว่าราคาไม่เคยผ่าน22 บาทมาพักใหญ่แล้วนะเพราะฉะนั้นการที่มีการเปลี่ยนกลุ่มเล่นหุ้นในรอบนี้เนี่ยอาจจะมีลุ้นหรือเปล่าเอ๊ะบ้านปูจะไปได้ไหมนะคะเนี่ยค่ะถ้าท่านมองไปทางด้านซ้ายนะจะเห็นได้ว่ามันติดแนวต้านที่ประมาณ22 บาทตรงนี้นะคะบวกลบนะคะไม่ไปสักทีนะคะรอบนี้จะชูดขึ้นไป 24-30 ไหมก็ตามกันต่อนะคะก็อย่าลืมตั้งจุดสต็อปหุ้นรายตัวกันเอาไว้ด้วยนะคะเป็นภาพกลยุทธ์หุ้นรายตัวสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้เลือกหุ้นนะคะได้ถูกตัวนะคะสำหรับเคล็ดลับการลงทุนที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านไหนที่อยู่ว่างๆวันอาทิตย์นะคะอยากมาเติมความรู้ใส่สมองเพื่อที่จะเป็นการฝึกปรือให้ท่านเป็นนักลงทุนตัวจริงนะคะเชิญค่ะหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น2นะคะเรารับอีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะรีบจองกันมาที่ ID Line @mrmarket จะสอนวิธีการเลือกหุ้นตามสไตล์ของพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เรียนกันตั้งแต่เช้าตรดเย็นสำหรับท่านที่มาจากต่างจังหวัดนะคะแนะนำให้จองตั๋วเครื่องบินในช่วงขากลับเนี่ยเลทๆนิดนึงเพราะตามกำหนดการเนี่ยเราสอนถึงประมาณ5 โมงแต่จริงๆเราก็มักจะเลทไปประมาณ6 โมงนะคะก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยแต่วันอาทิตย์รถก็ไม่ได้ติดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านไปจองเครื่องบินแบบทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะต้องออกจากโรงแรมกว่าจะต้องไปเช็คอินมันจะไม่ทันนะคะก็ต้องเผื่อกันเอาไว้เลยนะคะไหนๆก็มาทั้งทีก็อยู่กันจนจบนะคะก็คุ้มค่าแน่นอนรับประกันนะคะจะเป็นหลักสูตรที่1ช่วยแก้พอร์ตหุ้นที่สีแดงของคุณให้กลายเป็นสีเขียว2สอนวิธีการเลือกหุ้นตามศาสตร์แห่งการลงทุนให้กับคุณ3ปรับจิตวิทยา mindset ในการลงทุนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญท่านอย่ามองข้ามเด็ดขาดนะคะหุ้นตัวเดียวกันเนี่ยนะคะเรากับเพื่อนเราซื้อและทำกำไรไม่เหมือนกันบางหุ้นตัวเดียวกันคนนึงขาดทุนคนนึงกำไรนะคะเราจะเป็นคนที่ซื้อหุ้นตัวนั้นได้กำไรได้อย่างไรนะคะในงานนี้มีคำตอบให้กับท่านนะคะจองเข้ามาค่ะ ID Line @mrmarket นะคะอย่าขี้เหนียวกับการลงทุนด้านความรู้นะคะเพราะว่าคือสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดจริงๆค่ะก็ขอเรียนเชิญมาแฟนรายการนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะลากันไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเดือนสิงหาคมไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น2โดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์หลักสูตรหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพสอนเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นและจิตวิทยาการลงทุนเรียนรู้วิธีการหาหุ้นด้วยพื้นฐานและใช้กราฟเทคนิคเข้าซื้อขายสอนเทคนิคการลงทุนในตลาดหุ้นสไตล์คุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ถ่ายทอดเคล็ดวิชาการแก้ไขพอร์ตหุ้นที่ขาดทุนจากการลงทุนที่ผิดพลาดพร้อมปรับเปลี่ยน mindset ในการลงทุนของคุณเรียนรู้วิธีการลงทุนที่ชนะตลาดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาการขาดทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนมาเป็นผู้ชนะในตลาดหุ้นพร้อมๆกันกับหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น2วันอาทิตย์ที่19สิงหาคมนี้สอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @mrmarket หรือโทร099 289 4214ด่วนรับจำนวนจำกัด